สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่18เมษายนพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิ 19, ด -19 หรือว่าไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัดจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่วันที่5เมษายน2563เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยเมื่อวานนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สูตรอำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริและจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนใน34ชุมชนเขตตลิ่งชันเขตบางนาเขตลาดกระบังเขตดินแดงเขตบางเขนเขตธนบุรีเขตยานาวาเขตศูนย์หลวง เขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตประเวศเขตสายไหมเขตคลองสามวาเขตทวีวัฒนาและเขตจอมทองอาทิชุมชนเลือกทางรถไฟสายใต้ชุมชนใต้ทางด่วนดินแดงชุมชนวัดดาวขนองชุมชนช่องลมชุมชนอ่อนนุช28ชุมชนตลาดลาดบัวขาวชุมชนสหกรณ์เคหสถานตริมคลองพัฒนาชุมชนนิมิตใหม่เมืองมีนชุมชนตริมทางรถไฟทางใต้ตะวันตกชุมชนศิลปะเดชชุมชนตรอกสะพานยาว ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปขับวินรถจักรยานยนต์แม่บ้านค้าขายมีรายได้ไม่แน่นอนประชาชนที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานต่างทราบซึง้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่า ารู้สึกว่าตื้นตันใจที่พระองค์ท่านได้ลงมาดูแลคนในชุมชนพวกเราที่แต่ก่อนก็ใช้ชีตปกติไปแต่พอเจอโรคนี้มามันก็กระทบเนาะกระทั่งลูกสาวที่ทำงานอยู่ก็ต้องโดนจ้างออกจากงานนะคะ่ะผลกระทบมันมาตัวก็ตื้นตันใจ <laughs> ตื้นตันใจพูด ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านยังมองลงเห็นพวกเราชาวชุมชนสะพานยาวแต่ถามว่าเดือดร้อนกันทั่วไปทั่วโลกทีน,นี้พระองค์ก็เราก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณตรงนี้เราก็ปรับพื่มใจสุดซึ้งของพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งขึ้นสาพระุพอเราได้ขา่าวเรารู้ข่าวว่าเราจะได้ของพวกนี้เรากับปื้มมากปพ้มจริงๆปื้มจักใจ ช่วยเรามีกําลังใจได้ต่อสู้กับโลกพวกนี้ต่อไปทุกคนทุกครัวเรือนพอได้ของพวกนี้ก็เหมือนกับว่าได้รับกําลังใจจากท่านท่านยังช่วยให้เราแบบมีกําลังใจไงชอบรักมากองเหนือหัวหรือองค์รัชการที่สิบแล้วก็พระราชินีนะครับได้มาช่วยเหลือชุมชนต่อสะพานยาวและชุมชนทั่วไปนะครับชุมชนต่อสะพานยาว นะครับมีประชากร1,769คนหน่อยทะเบียลนลาดนะครับแต่ประชากรแฝงก็เยอะมากตอนนี้เราได้ถุงพระาททานมาทั้งหมด1ันสถุงเราได้แจกไปทั่วทุกครัวเรือนไม่มีสุกหล่นสักหรัวเรือนนะครับก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ลงมาให้จุมชนเราชาวตอกสะพานยาวทุกท่านทุกครัวเรือนนะครับก็ทุกคนมีความปิติยินดีนะครับแล้วก็จะดูแลตัวเองก็จะผ่านโลกนี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่17เมษายน2,563ได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆรวม659ชุมชนรวมถุงยังชีพพระราชทาน13368ถุง และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศาักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ